ฟูลิโอชาเดจะแมทกแม็กซากะชื่อไทยเกีกูดมหากราบแมทแม็กพูดคำว่ามหากราบแล้วนึกถึงไอ้แต่เกมเลย <c oughs> มาดูดูหน่อยโอ้ น้องจอยเย่โอ้เอาเลยฟูริโอซาสี่ห้าปีหลังการล่มสลายฟูริโอซาเด็กน้อยถูกพาดกับครอบครัวคือเท่าที่ผมทราบเนี่ยภาคเนี้ยจะเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้าภาคฟูริโรสประมาณ40ปี นี่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 โดนจับมาแล้วจากกรีนเพสแน่เลยเฮ้นี่มันโอดินซันหรือเปล่า <laughs> สตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องว <c oughs> ูโอ้เอ๊ดูหนุ่มๆน,นะ โจโจดูหนุ่มๆอิโมโทโจโนี่งอเทไปเลยเวละอุ้ยใส่ผ้าคลุมด้วยใส่ผ้าคลุมด้วยอู้วอันนี้ดีกรีเพสกรีเพสแสดงว่าเราจะได้เห็นด้วยนะบ้านเกิดของฟูริโอซาโอ้มันแน่มันแน่เตรียมป๊อปคอนกับเครื่องดื่มให้พร้อมเลยครับ โอ้ยเย่เชียโอ้แขนขาดที่ดิแขนขาดแขนขาดนอได้ดีได้ดีทำได้ดีทำไมจะไม่ได้ล่ะ <laughs> ปีหน้าเลยกินนี่ซีเรียลหกเรนรูปทรงน่ารักมีให้เลือก2รสชาติด้วยกันรสชโคโคโ็อกโกแลตรูปเดนวเสาอร่อยเข้มด้วยชโโ็อกโกแลตชิพและรสนมคู่สตรอเบอรี่รูปดาวและดอกไม้ที่หอมละมุนด้วยแครนเบอร์รี่อบแห้งแท,แท้ราคาเพียงห้่สิบาบาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเทุกสาขาและอย่าลืมนะครบ400บาทเก็บบิลเอาไว้ด้วยมันเอาไปแลกของพรีเมียมน่ารักๆได้ด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเพจกินนี่ไว้ที่ในดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับอ โคตรน่าดูเลยป็นแรกนี่เป็นฟูริโอซาเปิดเหมือนต่อฟิลิโรดเลยมายืนแบบปวดท้องเมม่รอยปวดท้องเอ้อยปวดท้องคนเดียวขาดขาดกิ้งกา่านนึงนะเผลอๆนี่อาจจะมีกิ้งก่าสักตัวอยู่ใต้มอไซนี่ยนี่ฟูริโอซาหน้าตามอมแม,มมเชียแต่ก็ยังสวยนะมอมแมมแบบสวยๆหรือสวยแบบมอมแมมเนี่ยังไงก็น่ารัก น่าจะเป็นฟูริโอซาแหละนะตอนเด็กผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็โอดินซันถือไม่บอกสตาร์เครื่องคือไอ้ท่อนนี้มันเป็นเหมือนท่อนที่เขาบอกแล้วว่าภาคเนี้ยมันจะเป็นภาคที่พูดถึงจุดเริ่มต้นของตัวละครตัวนี้ฟูริโอซาคือภาคนี้จะเน้นที่ฟูริโอซานะครับว่าเอ้ยมาเป็นคนขับรถ ของอิมโีซโจได้ยังไงจริงๆฟริโอซ่าถือเป็นผู้ไงดีเหมือนแม่ทัพะนะหนึ่งในแม่ทัพคนเก่งอันดับต้นๆเลยแหละของอิมโซโจเราน่าจะได้เห็นกรีนเพสนะครับได้เห็นประวัติตามที่เราเคยทราบนะว่าฟริโอซ่ามาจากกรีนเพสได้ยังไงมาอยู่กับอิมพีเซโจได้ยังไงและเราได้เห็นเหตุการณ์ว่าน้องจอยเนี่ยออกมาจากกรีนเพสได้ยังไงแล้วก็ได้เห็นแขนนะที่ขาดนะครับจังหวะขาดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย ตัคริสแฮมเวิร์ดเหมือนกับเสริมแค่จมูกเองอะนี่คือเลิอกกองจากตอก็คือมาถ่ายนี่ได้เลยนะทาหมมแมมนิดนึงใส่จมูกปอมก็คือได้เลยนะมาเล่นได้ภาคนี้เขาบอกว่าตัวครนคริสแฮมเวิร์ดเนี่ยก็จะเป็นมาเป็นตัวร้ายนะครับเป็นพตัวร้ายของภาคนี้ซึ่งรอดูนะรอดูลวดลายของคริสแฮมเวิร์ดในมุมของตัวร้าย นะครับผมในหนังของจอร์ดินเลิ์อยากเห็นว่าจะออกมาเป็นยังไงนะน่าจะดุน่าดูนะดุเดือดบวกปัญญาอ่อนหน่อยๆส่วนใหญ่ตัวละครฝั่งร้ายหรือวิลเลียนในแมทแม็กก็จะเป็นติดๆอย่างเงี้ยแบบว่าดุดุหน่อยแล้วบวกปัญญาอ่อนนิดๆ,ๆนี่คือโอดินซันกับรถของเขานะอยากรู้แค่ว่าภาคเนี้ยป่าจอร์จออะจะทำรถเพิ่มอีกกี่คันภาคที่แล้วแม่งก็หู จอชมิลเลอร์เขาลงทุนนะหนังแมสแม็กของเขาเนี่ยคือเขาทำรถจริงๆขึ้นมาคือมันมีการใช้สเปเชียลเฟกช่วยด้วยแหละนะครับซึ่งภาคนี้จากที่ผมเห็นเนี่ยน่าจะมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยมากขึ้นนะครับมากขึ้นกว่าภาคที่แล้วเนี่ยครับมุมเนี้ยอิมม r ลโต้โจยังดูไม่แก่เท่าภาคที่เราดูในฟูลีโรสนะคืออย่างที่รู้กันแมสแม็ก่ยเน้นขับรถและแอคชั่นจะเป็นหนังที่ตัวละครมีภารกิจเราก็ติดตามตัวละครไปว่าสุดท้ายเนี่ย ภารกิจที่ตัวละครต้องการจะทำอะ่ะมันสำเร็จไหมหนังจะพาเราไปถึงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่นละลิตเติ้ลเมอร์เมดมีฉากที่แบบขึ้นจากน้ำสวยๆใช่ไหมปุ๊บนี่น้องจอยเราก็มีป่ะขึ้นจากทรายสวยๆเน่สวยเน่ใครทำท่านี้ก็สวยนะครับจริงๆ <c oughs> คือตอนภาคฟรีรโรดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเนี้นะครับแล้วเป็นช่วงเวลาเหมือนแบบไม่ได้เล่าไทาม์ไลน์ที่ยาวมากช่วงเวลาที่ต้อง t ท m e สคริปต์ผ่านแบบเอ้ยอาทิตย์ก่อน3ปีก่อน2เดือนต่อมาหรืออะไรอย่างนั้นมันมันไม่ได้มีขนาดนั้นไงเออแต่ภาคเนี้ยน่าจะมีเพราะอย่างน้อยๆเราได้เห็นฟริโอซ่าเด็ก แล้วก็มาโตแล้วก็แขนขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะมีช่วงเวลามีไทม์สคริปที่เล่าดูเป็นภาพพยนตร์ที่ยาวมากขึ้นเราน่าจะได้เห็นแมดแม็กในอีกมูทหนึง่งนะครับที่มันอินดีเทลมากกว่าตอนฟูลรีโหลดอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นความรู้สึกของผมตอนนี้คือโคตรอยากดูเลยแมงแมดแม็กผมชอบมากอยู่แล้วแล้วแมดแม็กเป็นหนังที่แม่งดูง่ายมัน ดุเดือดนะครับตอนฟูลีโรสเนี่ยก็เล่าเรื่องไม่ได้ซับซ้อนมากนะเป็นเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เลยนะครับตอนฟูลีโรสมีคนบอกด้วยซ้ําว่าเป็นหนังแค่ออกไปยูเทิร์นรถอะซึ่งมันอย่างนั้นจริงๆนะออกไปปับ๊บยูเทิร์นรถแล้วกลับมาแล้วก็เป็นเรื่องฟูลีโรสที่เราเห็นนะครับ <S <S คราวนี้ภาคเนี้ยเขาเจะไปที่ตัวละครฟูลีโอซ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยมันก็จะเล่าเหตุการณ์ที่เออกินเวลา มากกว่ามีอินดีเทลเน้นไปที่ตัวละครฟริโอซ่าตอนนี้อยากเห็นอยากเห็นก่อนหนังก็คืออยากเห็นเทเลอร์ตัวเต็มอันนี้ถือเป็นทีเซอร์นะเออให้เราเห็นมูดโทนของหนังแต่จริงแมกแม็ก,มก,มกเรารู้อยู่แล้วนะหนังมูดจะเป็นยังไงแต่ตามสเต็ปของหนังมันจะต้องมีทีเซอร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะมีเทเลอร์นะครับตอนใกล้ๆแหละใกล้ๆหนังจะเข้าฉายเขาบอกปี2 0 0 0ยี่สี่คือปีหน้าผมเช็คในแอปของโรงภาพยนตร์เนี่ยเขาก็บุ๊กเอาไว้ว่าเป็น23มเม ยังไงก็รอดูแมทแม็กับช่องหนอนหนังนี่แม่งเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆเนะครับเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไงดูตัวอย่างนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างก็ลองมาคอมเมนต์ดูด้านล่างส่วนตัวผมตื่นเต้นโคตรนะครับอยากดูสัตว์ นะครับแล้วก็อย่าลืมนะกรีนี่นี่ขอละ25บาทเท่านั้นนะครับหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่ e อีเลฟทุกสาขานะและอย่าลืมนะครับซื้อครบ400บาทเอาบินไปแลกของพรีเมียมน่ารักนักได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตาคคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวััสดีครบ